สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทรงพินชาแนลครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้าแลมเบตต้า V200 นะครับเริ่มกันเลยครับตัวที่ผมชี้จะเป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเป็นเบอร์17นะครับผมจะใช้บล็อกนะครับขันน็อตนะครับการขันก็ให้ขันทนเข็มนาฬิกานะครับผมออกแล้วครับผมก็ค่อยๆนะครับค่อยๆขันน็อตออกนะครับก็หาอะไรรองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมนี่ผมใช้แกลลอนเก่าๆนะครับเอามาตักเป็นที่รองน้ำมันเครื่องนะครับโอ้ออกแล้วครับน้ำมันเครื่องก็ดำเอาเรื่องอยู่นะครับผมก็น้ำมันเครื่องที่ผมใช้ก็ในระยะ 3,000 กิโลเมตรนะครับผมเนี่ยวิ่งมา 3,000 โลแล้วมันก็จะดำประมาณนี้ครับอันนี้เป็นน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% นะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นสังเคราะห์แท้ 100% นะครับผมส่วนกึ่งสังเคราะห์ก็มีใช้บ้างครับเวลาเอารถไปเช็คระยะที่ศูนย์บริการนะครับก็จะใช้เป็นเกียร์สังเคราะห์ก็ผมก็ใช้สัก1,000โลหรือ1,500ก็เปลี่ยนออกแล้วครับผมเดี๋ยวนะครับน้ำมันก็ไหลออกหมดแล้วครับผมก็ให้เพื่อนๆเอียงรถด้วยนะครับเอียงให้มันไหลลงให้หมดนะครับแล้วครับเดี๋ยวก็หาผ้านะครับมาเช็ดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบนะครับที่น้ำมันมันเปื้อนตรงด้านล่างครับเช็ดสักหน่อยอีกรอบครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาน็อตขันเข้าไปนะครับผมเนี่ยขันกลับเข้าไปคืนครับแล้วขันก็แนะนำเพื่อนๆนะครับก็ไม่ต้องขันให้แน่นมากนะครับเอาแค่ตึงมือพอครับโอเคเลยครับเอาแค่ตึงๆมือก็พอเนาะนะเรียบร้อยครับผมเช็ดอีกรอบนึงนะครับอย่างนี้ครับเพื่อนอยู่โอเคเรียบร้อยครับเรามาดูน้ำมันกันนะครับว่ามันจะดำมากไหมนะครับเพื่อนๆดูไปพร้อมกันนะครับน้ำมันใช้ระยะ 3,000 โลนะครับว่ามันดำขนาดไหนนะครับกันนะครับเพื่อนก็สงสัยนะครับตรงนี้จะเป็นตรงที่ใส่ฟองน้ำมันเครื่องนะครับผมหลายๆคนก็คงถอดตรงนี้ครับเหมือนถ่ายน้ำมันเครื่องออกเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันเครื่องกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องเป็นลิควิดโมลี่นะครับผมเบอร์ก็ 10W40 นะครับมันมีหลอดไหมด้วยครับนี่ก็มีอย่างหนึ่งครับน้ำมันนี้ก็
ไม่ต้องใช้กลวยครับแล้วก็เทกับให้ในตรงเติมน้ำมันเครื่องเลยครับสะดวกสบายดีครับใช้ Inmori เราก็เติมเข้าไปนะครับก็เติมก็ 0.8 ลิตรนะครับผมก็ดูนะครับตัวลิควิดมอลลี่มันก็จะมีขีดบอกนะครับว่าน้ำมันจะมีอยู่ประมาณ9ขีดครับเราเติมไปเราก็พยายามดูนะครับเติมให้มันเหลือ2ขีดล่างครับ 0.8 ลิตรพอดีค่อยเติมไปครับเติมง่ายนี่ครับเจ้าลิควิดมอลลี่ไม่ต้องใช้กลวยเลยก็ยังไม่ถึงครับเติมมาอีกได้ครับผมให้มันเหลือ2ขีดล่างนะครับย่างดูก่อนครับยังไม่ถึงครับเติมอีกจนยังนอกไปแล้วครับได้แล้วอีกนึงครับเติมอีกเติมไปให้มันได้ปริมาณ 0.8 ลิตรนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็จะเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฝานะครับเสร็จแล้วครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ